อพี่พี่ลบแล้วนะคะโอเคอะเราสวัสดีทางบ้านกันนิดนึงวันนี้เราไลาฟ์กันแบบสั้นๆน,นะคะอ๋อจะตัดตัวดิสเพลย์ใช่ป่ะเอออ่ะได้เรียบร้อยเห็นชัดเจนไหมกระดงกระดานได้อยู่เนาะอ่ะมันไม่ข่าไปนะด้านซ้ายข่า,ไป,ขาไปใช่ไหมอ่ะข่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนเดี๋ยวเขียนให้หมึกเข้ม <laughs> อ่ะได้ไหม เอาคราวนี้ดำมืดเลยค่ะอะ่มาโหแล้วปรับ ISO ก็สดๆเลยอะดูเด็กๆดูด,ด,ดินี่คือเรียกว่าลายสดปรับ ISO ให้ทางบ้านเห็นเลยว่าโหนี่มาเออนี่พี่ยังปรับไม่เป็นเลยพี่ไม่สามารถปรับสดๆอย่างนี้ได้พี่ทำไงรู้ว่าปกติถ้าเป็นถ้าเป็นพี่ทำนะคือพี่ลบแล้วพี่ก็เขียนตรงตรงที่มันสว่างอ่ะ,อะโอเคอ่ะเรามาดู ประโยคนี้เด็กๆอาทิตย์ที่แล้วเราได้เรียนกันเรื่อง relative clause หนูดูนะประโยคนี้เป็นข้อสอบที่กำลังจะมาเป็นเทรนด์ของในช่วงนี้ทุกคนดูมันจะกินยาไปถึงกระทั่งเราสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะซึ่งอันนี้คือการเชื่อมประโยคอาทิตย์ที่แล้วเรามีการบอกกันไปแล้วนะคะว่าเวลาที่หนูเชื่อมประโยคอย่างนี้ใช่ปะถ้าเป็นสัตว์สิ่งของเราใช้อะไรเราใช้อะไรเราใช้ตัวไหน เออซึ่งเราใช้ Wish กับ that ใช่ป่ะถามว่าประโยคนี้ถูกหรือไม่ถูกอ่ะช่วยดูกระดานนิดหนึ่งน้องคีนอ่ะทางบ้านดูไปด้วยกันด้วยประโยคนี้ถูกหรือไม่ถูกอย่างไรจงวิเคราะห์เงียบมาจงวิเคราะหา์ฮะประโยคนี้ หนูเห็นอะไรไหมคะมันดูเหมือนถูกอะ่ะมันก็แบบเอ้ยฉันชอบนังเอ่อไม่ใช่เธอผู้หญิงชอบหนังสือซึ่งฉันสนใจใช่ไหมคะดูเหมือนถูกใช่ไหมลกูกเออก็มันก็บุก๊กแล้วมันก็แทนด้วยวิดใช่มันก็ดูโอเคใช่ปะแต่จริงๆแล้วอใครรู้บ้างปัญหาคืออะไรปัญหาชีวิตของของโจทย์ข้อนี้คืออะไรเ,ไไเ,เกือบถูก แต่ทำไมรู้ป้าคือหนูต้องดูว่าเฮ้ยประโยคอย่างเงี้ย she likes the book มันโอเคนะแต่ประโยคด้านหลังอะ่ะเวลาเราพูดว่า I am interested เนี่ย interested เนี่ยเราต้องบอกว่าสนใจรู้สึกสนใจรู้สึกสนใจในดีมากมันต้องมีอินเข้ามาด้วยเข้าใจไหมคะณนะจุดนี้อา้าวใครงงบ้างว่าทำไมมันต้องมีอินเข้ามาด้วยเออ เพราะมันมาจากการรวมประโยคมันต้องเกิดจากสองประโยคนะคะก็คือ she likes the book นะคะแล้วก็พูดว่า I am interested ก็คือฉันรู้สึกสนใจ in the book โอเคไหมคะเรามี the book กับ the book มาค่ะ มันถึงจะรวมกันได้จะถึงจะใช้วิชกับใช้แด t เชื่อมกันได้แต่เวลาเชื่อมหนูอย่าตัดสิ่งนี้ออกไปเข้าใจไหมคะเออนี่คือเราต้องมีคำว่า in เพราะว่า interested มันจะไปกับ in ผ่านไหมคะอ่ะไม่งงนะตรงนี้นะคือหนูต้องแบบเวลาเราคิดอะเรื่องของการรวมประโยคเราก็ต้องนึกอย่างนี้อ๋อมันจะต้องมันต้องมาจากรากฐานของมันคืออันนี้กับอันนี้ก็ it, นะคะ เสร็จค่ะทีนี้ภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะไม่นิยมเอาบุพบทไว้ด้านหลังเราไม่นิยมมาห้อยแบบนี้มันฟังแล้วไม่โ r o f e s s i o n a l เราต้องเอาอินไปไว้ตรงไหนดีอา้าวเด็กๆหน้าอะไรคะเอาอินมาวางตรงนี้เลยเหรอไว้หน้าอะไรหน้า which ดีมากกลายเป็น in which นะคะ สังเกตน,นะคะตรงนี้เราใช้ in which เราไม่ใช้ in that นะคะถ้าเราจะเอาบุพบนมาวางด้านหน้านะคะโอเคทุกคนดังนั้นเนี่ยด้วยความที่การวางแบบนี้มันถูกแต่มันไม่เป็นที่นิยมที่จะต้องมีการย้ายเอา in ไปวางด้านหน้า which กลายเป็น in which ซึ่งจะทำให้ประโยคนี้มันถูกขึ้นมาเข้าใจไหมสรุปเนี่ยเจ้า in ตัวเนี้ยสำคัญเพราะว่าอะไรมาจากโครงสร้าง แรกนะคะโครงสร้างแรกเนี่ยเรามีประโยค2ประโยคเฮ้ยประโยค2ประโยคเนี่ยเห็นไหมมันก็ต้องมีเนี่ยจากประโยคนี้ I'm interested มันก็ต้องมีอินเข้าใจไหมคะทำให้เวลาเรารวมเวลาเรารวมปุ๊บเราอย่าละทิ้งพื้นฐานเดิมของเรานะแล้วเราก็จะมีอินมาวางไว้ด้านหลังแต่อินวางอยู่ด้านหลังไม่เป็นที่นิยมคะ่ะต้องผลักอินมาไว้ที่ด้าน หน้านั่นเองกลายเป็น in w w i c h นะคะถ้าสมมุติว่าเฮ้ยห,ยหลายๆคนเนี่ยสงสยัย in w w i c h มาอย่างไรมันมีที่มาจากอย่างนี้นะคะอ่าผ่านนะคะทุกคนอ่าโอเคอาเซววันนี้โอเคไหมคะอ่ะเดี๋ยวพี่จบลไลฟ์ไว้สั้นๆตรงนี้นะคะจะได้เพราะว่าหลายๆคนอยากกลับบ้านแล้วพี่เห็นสายตาแล้วสีหน้าและแววตาอ่ะวันนี้ล่ำลาทางบ้านไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคาบต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ